สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะครับวันนี้นะมีประเด็นตัวหนึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องความรักความใคร่ที่หลายๆคนสนอกสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นคนชอบมีกิ๊กคนชอบมีกิ๊กเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปห้ามยังไงนะเพราะในทางกฎหมายมันก็ไม่ได้มีการรับประกันหรือว่าไปการันตีหรือไปรับรองสิทธิ์กิ๊กเพราะกฎหมายเมืองไทยเราบอกว่าคู่สมรสเรามีแค่คนเดียวจดสมรสซ้อนก็ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จอีกต่างหากมีความผิดทางกฎหมายทีนี้ประเด็นตัวหนึ่งครับผมอ่านไปดูในข่าวตัวหนึ่งผมคิดว่าอยากเอามาเตือนในช่อง YouTube ทนายคู่ใจแฟนเพจทนายคู่ใจนะคือเป็นประเด็นว่าผู้ชายชอบมีกิ๊กตัวเองมีเมีย2คนแล้วก็ยังไปหาคนที่3ไปเหตุเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อวันที่5มกราคมตำรวจได้รับแจ้งพบศพชายอายุ51ปีเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลจากกรณีที่หญิงสาวอายุ15ปีใช้มีดปลายแหลมแทงที่ด้านหลังทะลุที่ปอดทำให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาถัดมาโดยหญิงสาวรับสารภาพว่าเธอเป็นคนแทงเองแต่ที่แทงไปนั้นเนื่องจากว่าเป็นการหึงหวงเนื่องจากฝ่ายชายบอกว่าจะไปมีกิ๊กเพิ่มกับสาวอีกหมู่บ้านอื่นซึ่งที่ผ่านมาก็มีเมียแล้ว2คนยังไม่พออีกหรือนี่คือคำหนึ่งที่ฝ่ายหญิงคนนี้มือแทงให้การกับตำรวจประเด็นต่อมาครับกฎถามว่าในทางกฎหมายเนี่ยกรณีการแทงคนที่อยากไปมีกิ๊กเยอะเนี่ยกฎหมายคุ้มครองไหมเอ๊อย่างนี้อ้างบันดาลโทสะได้หรือเปล่าบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดถูกข่มเหงด้วยการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งในกรณีการมีกิ๊กนี่มันเข้าไหมอ่ะมันเข้ากรณีมาตรา72ไหมอ่ะมาดูกันหน่อยดีกว่ามาตรา72เขาว่าไงฮะมาตรา72เขาบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดกฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้คำถามคือแค่แฟนบอกว่าจะไปมีกิ๊กมันจะเป็นถือเป็นการข่มเหงหรือเปล่าอ่ะมาดูคำพิพากษาฎีกาตัวหนึ่งที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดคำพิพากษาฎีกาที่6788/2554 6788/2554เหตุบันดาลโทสะอาจเกิดขึ้นจากคำบอกเล่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องประสบเหตุด้วยตนเองวันเกิดเหตุจำเลยที่2บอกจำเลยที่1ว่าผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาจำเลยที่1มีชู้โดยจำเลยที่1เห็นผู้ตายกับชายชู้เข้าห้องและปิดประตูอยู่ด้วยกันมีลักษณะว่ามีสัมพันธ์ฉันชู้สาวถือว่าเป็นเหตุข่มเหงจิตใจจำเลยที่1อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมดังนั้นการที่จำเลยที่1ทำร้ายผู้ตายทันทีที่ได้รับคำบอกกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ศาลจะลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้แต่นี่ที่ผมเล่าไปฎีกาเมื่อสักครู่เนี่ยภรรยาหลวงนะครับไม่ใช่เมียน้อยนะไอ้กรณีที่เป็นข่าวเสียชีวิตนี่คือเมียคนที่2หรือถ้าภาษาชาวบ้านคือเมียน้อยพอฟังจากผู้ชายบอกว่าจะไปมีเมียเพิ่มอีกไม่พอใจเอามีดแทงตายเลยต้องบอกอย่างนึงครับฝากถึงด้วยนะฝากถึงบรรดาเมียน้อยทั้งหลายผัวจะไปมีเมียน้อยเพิ่มเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นต้องทำใจยอมรับสภาพกินน้ำใต้เข่าไปนะจะไปฟ้องจะไปอะไรผัวหรือจะไปฟ้องเมียน้อยคนที่3 4 5เนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยคนที่มีสิทธิ์ทำได้คือเมียหลวงเท่านั้นเพราะเมียหลวงคือคนถือใบทะเบียนสมรสตามกฎหมายอ้าวใครที่รู้ตัวว่าสามีชอบไปมีกิ๊กมีอะไรนะจดทะเบียนสมรสกันไว้ดีที่สุดฝากติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224